สวัสดีครับเดือดแกเจ็ตไลฟ์นะครับวันนี้จะมาทำโพสต์รีวิว Galaxy C Flip 6นะครับซึ่งก็เป็นมือถือที่เรียกว่าหลายๆคนนะ่ะคงต่อรุ่นมานะครับจาก C Flip 3, C Flip 4, C Flip 5้าวันนี้ C Flip 6เนี่ยราคาเขาก็ดีดขึ้นไปพอสมควรนะครับโดยเครื่องนี้เนี่ยมีสอง g b ยห้าสิบหกจิบนะครับราคาอยู่ที่42,900ซึ่งก็ถือว่าแพงมากๆ นะครับแล้วก็ตอน pre order ก็ไม่ได้ิดอัพ up memory ด้วยซึ่ง up memory เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าดีสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันดูมัเป็นส่วนลดได้เนาะแต่ว่าใครที่ pre order ไปในช่วงประมาณเรียกว่าหลังจากผ่านวันแรกวันที่2องใบอ่ะมันจะมีส่วนลดงอกมาประมาณสักสิริโยมาสัก3ามถึงห้พันก็สิริแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้สักราคาประมาณ3 9ม0 0 หรือ3 6 0 0 0 7 0 0แล้วแต่คนนะครับที่จะหาสิทธิหรือว่าหาโค้ดได้นะเพ่มถึงเพื่อนคืนด้วยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในเรื่องรายละเอียดที่มันเชนจาก c 1 5ก่อนเลยนะ,ะสีเนี่ยของรอบนี้นะครับสีที่ผมสั่งมาคือสีพิเศษซึ่งขอบจะเป็นซิเวอร์แบบนี้นะครับแต่ว่าสีหน้ากล่องก็อาจจะมืนๆน,นิดนึงสีพิเศษหน้ากล่องเนี่ยเขาจะมี3สีคือนี่คือสีขาว นะครับผมไม่เข้าใจว่าสีขาวเนี่ยทำไมมันออกอกแบบนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีพีซสีออกชมพูนูดนะครับแล้วก็จะเป็นสีคลาฟแบ็กถ้าเกิดสีปกติเนี่ยขอบมันก็จะเป็นสีตัวเดียวตัวเครื่องนั้นไปเลยเช่นเยลโล่ก็จะไปเยลโล่ไปเลยถ้าเป็นมินก็เป็นมินไปเลยนะครับแต่ถ้าสีพิเศษก็จะเป็น3ามแถบของ C ีจะมี2แถบคือสีขาวตับสีคลาฟแบ็กคือสีดําแค่นี้จะไม่มีสีพีซนะครับอ่ะ ฉลาสีขาวเนี่ยที่เป็นสีพิเศษนะครับประมาณนี้นะขอบเนี่ยจะเป็นสีเซเวอร์แบบอลูมิเนียมแบบเพียวๆแบบธรรมาชาติของอลูมิเนียมเลยอะ่ะคือสีเป็นแบบเซเวอร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวก็คือแค่ชิ้นหลังนี้นะครับรวมถึงการที่ขอบเป็นสีเซเวอร์ขอบกล้องตัวนี้ครับก็จะเป็นอลูมิเนียมสีเซเวอร์ด้วยเช่นกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอเห็นเนาะ ประมาณนี้มันไม่ใช่การติดกาวเลย้งสิ้นะคือมาเป็นชุดแบบนี้เลยคล้ายๆเหมือนของ S 2 3 S 2 4ที่เขาใช้โลหะล้อมนะครับถามว่ามันคมไหมในเรื่องของบอดี้ในรอบนี้นะครับเนี่ยผมเอามือถูเนี่ยสบายๆแล้วคือคือไม่เจ็บเลยนะครับไม่เจ็บเลยก็คือไม่คมนะครับไม่คมมุมแหลมตรงนี้ก็ไม่ได้แหลมมากนะครับก็ถือว่าเฟรนลี่ต่อการจับถือมือเดียว หรือว่าจะจับใช้เพียวๆได้สบายๆเนี่ยไม่คมเลยนะครับเนีย่ยสังเกตเนาะมันจะไม่คมแบบเรียกว่ากครู่นะครับขอโฟกัสนิดนึงมันจะไม่คมแบบบาดมือเลยนะครับเริ่มรวมผมมองว่าโอเคนะในเรื่องของการออกแบบรอบนี้นะครับสมมาตรทุกจุดนะครับลูมโครโฟนด้านบน2ด้านล่าง2ก็มากันเยอะพอสมควรนะครับ จุดที่ต่างนอกจากขอบนี้นะครับก็คือรูจิ้มซิมรอบนี้ซึ่งเขาจะให้เข็มมาในกล่องโดยเข็มเนี่ยเขาจะมีอ่าเรียกว่าขนาดของปลายเข็มค่อนข้างจะเล็กนะครับนี่ผมก็รู้สึกจากการที่ผมได้ใช้เนี่ยเข็มจิ้มซิมอันนี้ของ S22 หรือ23ผมก็ไปจิ้มปรากฏว่ารูก็แอบจะบานนิดนึงเพราะว่าอ่าของเดิมเขาอาจจะมีการลบเหลี่ยมมุมตรงเนี้ย ค่อนข้างจะน้อยนะตรงปลายตรงนี้แต่ถ้าเกิดพอเราใช้เข็มของกล่องของ C-flip 6มาเนี่ยครับมาจิ้มเนี่ยมันจะมีการลบเหลี่ยมของของของแผ่นโลหะตรงนี้ครับได้มากกว่านะครับเข็มในกล่องนะซึ่งทำให้รูของตรงนี้จะไม่บาดเขาที่ตอนแรกผมว่าเอกใจว่าตอนจิ้มเข้าไปเนี่ยมันมันทำอย่างต่างขนาดน,นี้ผมก็เลยไปเทียบกับ รูซิมของ A 5 5ที่ผมมีอยู่ในบ้านอีกเครื่องหนึ่งซึ่ง A 5 5ก็ออกในปีเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็เข็มของ S 2 3ด้วยก็ชัดเจนว่าเข็มของ C 5 6เนี่ยเขามีขนาดเล็กกว่าจริงๆอันนี้เพราะว่าอีกท่านหนึ่งในคลับก็มีการบ่นเหมือนกันว่าตอนไปรับ C 4 6นะครับก็เจอเข็มของพนักง,งานจิ้มปุ๊บ แล้วก็สีมันหลุดด้วยความที่ท่านนั้นรู้สิจะเป็นสีเนวู่สีอลไรไม่ทราบที่เป็นสีเข้มนะครับแล้วพอขูดก็จะเป็นสีเนื้ออลูมิเนียมก็คือสีซิวแบบนี้แต่ผมเองเนี่ยจะเป็นสีซิวอยู่แล้วมันก็เลยไม่เห็นรอยนะครับอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนนะสำหรับใครที่กังวลวิธีการแก้ก็ผมว่าน่าจะคุยกยับพนักง,งานนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงก็ยเบิกถาซิมนะเพราะว่าชิ้นนี้ร้อยสองร้อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่อาจจะมีสภาวะสีด่างได้เช่นผมเคยเบิกถาซิมของ C15 ซึ่ง จีตัวสีพิเศษอะขอบจะเป็นสีดำแต่ทาซิมะที่ผมเบิกตังหะครับคือมันดำคนละดำกันนะอันนี้ก็งงเหมือนกันนะอันนี้อาจจะเกิดภาวะาได้ก็นะระวังไว้ให้ดีนะครับต่อมาพอเรากลางปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงของขอบนะครับก็ขอบนี้จะเป็นขอบที่แบนนะครับแบนไปเลยจะไม่เหมือนกับของ C53 4 5นะครับที่เขาจะเป็นขอบแบบนูนนนะครับ ถามว่ามันใช่พลาสติกไหมเพราะเราปิดเนี่ยเสียงมันจะดังปุ๊บลองฟังดูนะครับเห็นไหมเสียงแบบดูดูแน่นเนาะเพราะว่าขอบของนยมนบางถามว่าใช่พลาสติกไหมผมเอาลองเอาเล็บกดเนี่ยปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่มันคือยางอะแหละพลาสติกผสมยางอะไรประมาณนั้นแต่ว่าไม่ใช่พลาสติกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆมันมีความนิ่มอยู่นะครับแต่ก็อย่าไปจิ้มเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจอจะพังแล้วก็ขอบยางที่เคยอยู่ด้านล่างนะครับตรงเนี้ย อยู่ด้านบนนะของเก่าจะไม่ได้ละนะครับคือขอบยางตรงสี่มุมตรงเนี้ยที่เคยมีอยู่สองมุมเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะครับก็ถือว่าแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปนะแต่ถามว่าขอบนี้จะร่อนหรือเปล่าผมไม่ทราบนะเพราะว่าฟิวห้าก็มีการร่อนกันอยู่นะครับโอเคนอกจากเรื่องของภายนอกที่เปลี่ยนแปลงประมาณนี้แล้วนะครับเรื่องสันนะครับเรื่องสันก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเขาก็จะเรียวกว่ยายังไงเดียว ออกแบบดีไซน์ของตัวความนิ่มของบานาพับเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นกว่ารุ่นรุ่น5นะครับดีวยังไงผมรู้สึกว่าเวลากลางเนี่ยมือเดียวมันทําได้อ่ลองดูนะมืออาจจะแบบนิดนึงนะเพราะว่ามือเดียวมันยากอยู่เนี่ยนะครับพอได้ไหมพอได้แต่ว่าก็ก็ไม่แนะนานะครับก็ไม่แนะนำก็ทําได้นะประมาณนี้ก็วันนี้ที่จะฉุกเฉินเนาะแต่ก็ระวังหล่นนะครับอ่ะจอนอกก่อน จอนอกมีอะไรเชทนไหมนะครับคําตอบคือไม่มีจอนอกเนี่ยตัวเลขของรู้สึกความละเอียดจะเท่าเดิมเป๊ะเลยนะครับจะไม่ให้ต่างอะไรเลยนะครับจะต่างหลักๆแค่เรื่องของดีไซน์นะครับอ่ะเข้าสู่รายละเอียดด้านในดีกว่าด้านในนอกจากเรื่องของดิเมนชันไปแล้วเนี่ยเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนเลยผมเจาะเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็สุดท้ายจะปิดที่เรื่องกล้องให้นะครับแบตเตอรี่สักครู่นะครับ อยู่ไหนเอ่ยนี่นะครับอ่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นคือผมได้ชาร์จไปแล้วแหละต้องบอกว่าชาร์จไปแล้วผมจะดูกราฟของวันที่ห้าให้นะครับวันที่ห้าเนี่ยผมออนทันสกรีนอยู่ประมาณสามชั่วโมงห้าสิบเจ็ดบาทเปสี่ชั่วโมงละกันนะครับผมก็ดึงสายชาร์จประมาณสักเก้าโมงนะครับแล้วก็ไปสุด ตอนก่อนช้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%มั้งอยู่ที่ตอนประมาณตอนนี้เที่ยงคืนประมาณ5ทุ่มนะครับ9้าโมงถึง5ทุ่มสลบ9ก็14ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างจะหนักในวันนี้วันนี้เนี่ยอะปีช้าสิบ1้า5ชั่วโมงละกันนะครับก็ใช้งานไปเนี่ยลงเกือบสุดเลยนะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดใช้งานน้อยเนี่ยมันอยู่ได้เต็มที่เท่าไหร่ นะครับผมลองจับตัวเลขแล้วนะมันใกล้เคียงกับตัวเลขที่ AI ไอเขาให้มาอยู่ประมาณสัก1วันคือ24ชั่วโมงถ้าใช้งานน้อยนะมันจะอยู่ได้ประมาณ1วันคือ1 0 0ถึง0แต่ถ้าเราตัดที่15%จะอยู่ประมาณ22ชั่วโมงนะครับถ้าใช้งานหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง17ชั่วโมงโอเคเนาะตัวเลขจะอยู่อย่างอยู่ประมาณนี้จะไม่ได้แบบ พัฒนาไปไกลามากจาก45นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมตัวเลขเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการ p l u สตัวเลขจาก45ต่อเนื่องมาอยู่ประมาณสัก1-3ชั่วโมงประมาณนะั้นส5ใครเคยใช้งานหนะักแล้วอยู่ได้สิชั่วโมงก็อาจจะลักถนึง15ชั่วโมงแบบส6ทําได้ส่วนถ้าเกิดใช้งานเบาๆจาก20ชั่วโมงก็อาจจะตอบเป็น22หรือว่าอาจจะเป็นถึง24ได้ นะครับกรณีที่คุณใช้งานของหน้าจอน้อยนะครับอันนี้คือการใช้งานทั่วๆไปผมก็ใช้งานบางวันที่ใช้งานนะ่ยก็จะมีเรื่องของการโทรผ่านแอป messenger นะครับมีการรัน u t u b e นะครับในการซร้มเพลงขึ้นรถมีการใช้กล้องถ่ายรูปค,ค่อนข้างจะเยอะถ่ายวิดีโอบ้างอะไรบ้างเพื่อเป็นภาพตัวอย่างให้กับทุกคนที่จะได้ดูวิดีโอกันนะครับสำหรับตัวอย่างเลยผมจะขอคัดเป็นวิดีโอต่อไปเนาะเพื่อให้วิดีโอนี้มันยาวเกินไปนะครับโอเคเพราะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยโดยรวมสรุปเลยนะครับก็คือจะ มีอายุการใช้ง,งานที่มากกว่า45ประมาณ1-3ชั่วโมงแค่นี้ทั้งโหมดการใช้ง,งานปกติและโหมดการใช้ง,งานแบบหนักหน่วงนะครับโอเคนะข้ามวันไหมก็ยังไม่ข้ามวันควน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 ืวันหนึ่งวันหนึ่งของผมคือ24ชั่วโมงนะไม่ใช่ไม่ใช่12ชั่วโมงนะก็ผมตีซะว่ามันมันเต็มที่แค่24ชั่วโมงมันมันไม่ไม่สามารถข้ามไปกว่าน,นี้ได้นะครับส่วนต่อมาเรื่องของความร้อนนะครับรอบนี้เขาเริ่มมีการบอกว่าจะระบายความร้อนทั่วแผ่นด้านบนเนี่ยครับ ค่อนข้างจะดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนซึ่งโดยรวมผมว่ามันก็ดีขึ้นจริงๆเพราะว่าพอเอามือมาอิงสถานการณ์ความร้อนจัดๆเนี่ยครับมันไม่ได้แบบร้อนจีบแบบจับไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้คือฟิล์มไฮโดรเจลธรรมดาไม่ฟิล์มหนาอะไรเคสผมก็ไม่ได้ใช้ด้วยอาการร้อนล้อนออกมาที่ขอบโลหะตรงนี้ครับไม่ได้มีถึงขนาดจับแล้วลวกลวกมือไม่มีมันอุ่นๆประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เอามืออิงได้อยู่คือไม่ได้รู้สึกว่าลวก นะครับอันนี้คือข้อดีแต่ถ้าเกิดเทียบฟิป5เนี่ยมันเกือบจะลวกเลยนะอันนี้ก็เป็นความดีงามของแผ่นระบายความร้อนที่เขาระบายความร้อนท่อนบนเนี่ยค่อนข้างจะเต็มที่ที่มากที่สุดที่เขาทาได้นะครับแล้วก็เรื่องของแล้วก็8 Gen 3นะครับที่เขาทําให้แบบความคลูอิ่งมันดีขึ้นนะครับอันนี้โดยรวมสองอย่างรวมกันนะครับแล้วก็เครื่องนี้เป็นแรม12ด้วยเนาะเพราะว่าฟิป5เนี่ยเขาแรม8ฟิป6แลม12มาแล้วนะครับแบที่เห็นตรงนี้ นะครับเป็นรันสิบสองแล้วโอเคนะอ่ะเดี๋ยวพาดูเรื่องสเปคกันดีกว่าเรื่องสเปคเนี่ยผมก็ทำคอมเพลในจีเซมารีนาให้ดูนะครับลิงก์ก็สามารถจะกดดูได้อ่ะอันนี้อันสี่สิบห้าสี่สิบหกกดดูลิงก์ข้างใต้วิดีโอได้เลยนะครับก็โดยรวมๆวม,มเนี่ยมันคือการผมใช้คำว่ามเนอร์เชนละกันมเนอร์เชน CPU ิพเอพีมเนอร์เชนความจุแบตเตอรี่ที่มากขึ้น ตามไปนะครับอีกนิดหนึงที่เขาจะทำได้แล้วก็เรื่องของระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือหัวใจหลักๆเลยนะถ้ามาดูตัวเลขตรงนี้กันน้ำหนักเนี่ยเขาเท่าเดิมคือ187กรัมนะครับเรื่องของดิเมนชันเนี่ยก็ใกล้เคียงของเดิมเลยคือไม่ต่างอะไรแบบขนาดนั้นเลยนะครับจอนอกนะจอนอกเดี๋ยวดูซิจอนอกเนี่ยโอเคว่าพีคของจอนอกถ้าในข้อมูลจิเซมารีนาจะมากขึ้นกว่ารุ่นก่อน แต่ว่าความละเอียดเนี่ยเท่าเดิมเลยขนาดเท่าเดิมเลยนะนเท่าเดิมเลยนะครับความละเอียดไม่ต่างกันเลยเห็นไหมตรงนี้นะครับอืมเพราะฉะนั้นโดยรวมผมมองล่องจอเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากขนาดนั้นนะครับต่อมาในเรื่องของ CPU อันนี้8 Gen3 Gen2 ก็อย่างที่รู้กันว่า8 Gen3 อายุการใช้งานแบตเตอรี่มันจะมากกว่า Gen2 นิดนึงเหมือนที่เป็นใน S 2 4 Ultra เช่นกันจะบวกประมาณัก สามสี่ชั่วโมงเพราะว่าอันนั้นเขาเขาไปใจกว่าเรานะครับส่วนซีฟิปเนี่ยก็ประมาณสามชั่วโมงเต็มที่เรื่องของแรมนะครับของซีฟิปหกจะได้สิบสองของซีฟิปห้าจะได้แปดถามว่าผมรู้สึกต่างไหมผมรู้สึกว่าไม่ต่างขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของกล้องอันนี้คือหัวใจสําคัญและใครที่เล่นกล้องนะครับกล้องรุ่นนี้เนี่ยเขาได้ห้าสิบล้านแล้วซีฟิปหกแล้วก็ฟลิปห้าเป็นสิบสองล้านซึ่งอันเนี้ยผมจะมาพูดตอนท้ายวิดีโอนี้ ว่าไอ้าสล้านเนี่ยมันมีความดีงามอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าอัปเกรดนะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นตรงไหนนะครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่มัง้งแบตเตอรี่เนี่ยของ c ี6จะได้4,000ฟิได้3,700โอ้โห f ิเนี่ยได้แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้น300 m มิลลิแอมป์อาวได้แรมเป็น12ได้8 g e เจน3ได้ความร้อนที่ระบายมากขึ้นแต่โดยรวมแบตเตอรี่ก็ไม่ได้อึดขึ้นอันนี้เห็นไหมแสดงว่า เรื่องของการที่ฮาร์ดแวร์มันไปได้ดีขึ้นเนี่ยซอฟต์แวร์ก็อาจจะกินอะไรมากขึ้นด้วยเป็นเงาตามตัวตามเทคโนโลยีที่เขามีนะเพราะว่าเจ้า c f l i p 6กเนี่ยก็มีซอฟต์แวร์ตัวใหม่ด้วยนะครับโอเคในเรื่องของกล้อง50ล้านเดี๋ยวผมพาเขากล้องกันนิดนึงนะครับอ่ะกล้องเนี่ยถ้าเกิดคุณงอแบบนี้นะคุณจะเห็นว่ามันจะมีเป็นเฟรคโหมดให้เราอยู่แล้วนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนตัว50ล้านได้ในกรณีที่เป็นเลน เท่านั้นนะครับคือเราไม่สามารถจะไป12ล้านได้อ่ะในไหนแล้วพาชมภาพตัวอย่างดีกว่านะครับภาพตัวอย่างเดี๋ยวผมจะอ่ะอันนี้ให้ดูเฟกโหมดนิดนึงอันนี้คือก็ไปเทียวกสัตว์นะครับการที่คุณเข้าวิดีโอเนี่ยแล้วคุณงอเฟิกโหมดเนี่ยตรงนี้จะเป็นพาเนลนะครับให้คุณสามารถที่จะกรอได้แล้วก็ทําให้ไอ้เจ้าส่วนที่งอของหน้าจอแบบแบบแบบนี้ครับมันได้มุมองศาที่ดีขึ้นเช่นคุณถือประมาณนี้แบบแบบในภาพนี้เลยนะถือประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ่ายสัตว์ไป ถามว่ามือถือแท่งปกติทาได้ไหมมือถือแท่งปกติก็คือจะต้องเอียงกันมาเนี่ยคือคุณจะต้องย่อตัวลงไปแต่ว่ามือถือของฟิปเนี่ยคุณไม่ต้องย่อตัวมันจะได้องศาที่แบบค่อนข้างจะจะดีกว่านะครับอันนี้คือคือไม้ตายของซีฟิปมาช้านานอยู่แล้วนะครับภาพนี้ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมคือผมไม่ต้องแบบไปย่อตัวเพื่อให้ได้องศาแบบนี้เลยก็แค่งอจอทุกอย่างคือจบนะครับแล้วก็จะได้วิดีโอจะได้ภาพที่เราต้องการด้วยเนอะ อันนี้ก็เป็นความดีงามของตัว C 5ฟิปหกนะครับอาภาพตัวอย่างนะสักครู่นะครับอาภาพตัวอย่างอันนี้นะครับอันแรกก่อนอันนี้คือมุมอัลต้าวนะครับจะเห็นว่าก็มีความสวยงามระดับหนึง่ง เดี๋ยวผมขอญาตดูว่ามันห้าสิบล้านหรือ่าน,นะอ๋อโอเคอันนี้เป็นเป็นเอาตัว y สิบสองล้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวห้าสิบล้านนะครับอันนี้คือห้าสิบล้านนะครับสิบสองล้านหนึ่ง x ห้าสิบล้านหนึ่ง x นะครับถามว่าต่างกันไหมบอกเลยว่าไม่ต่าง อ่านดูดูภาพนี้น12ล้านดูขาเก้าอี้นะครับประมาณนี้นะห0ล้านดีขึ้นนิดหนึงนะครับแล้วมาดูขนาดไฟล์สิครับว่าขนาดไฟล์เนี่ยถ้าเราจะมาดูขนาดไฟล์กันนะของ50ล้านเนี่ยกินไปถึง20เมกนะครับ ส่วนถ้าเกิดเป็น12ล้านเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่6เมกเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมก็ย้ำเสมอเลยว่าพอพิเซลมากขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปตื่นตาตื่นใจว่าโุ้ยรายละเอียดมากขึ้นจะต้องเปิดเต็มเพราะว่าเมมโมรีคุณเนี่ยมันจะจุไม่พออันนี้คือสิ่งที่ากเตือนไว้นะอ่ะต่อมาเดี๋ยวมาดูภาพนี้นะครับอ่าโอเคกิ่งไหมนี้นะครับอันนี้คืออัลต้าวายนะครับ 1x นะครับ12ล้าน 1>, 1 x ห0ล้านนะครับคือโทนเสียงก็ต้งจะประมาณนี้เนาะต่อมาเดี๋ยวพามาดูอันนี้คือนาฬิกาผมนาฬิกาผมอันนี้กลางแดดเนาะมันอาจจะเป็นเส้นๆบนบนหน้าจอไม่มีปัญหาอะไรนะแต่แค่แบบมันเป็นเรื่องของความถี่นะครับประมาณนี้เนาะแสงสวยแสงสวยผมถือว่า AI ในะรอบนี้จ,จัดการมาดีเลยนะครับอันนี้ไม่ตกใจนะเพราะว่าพอกลางแดดก็จะเห็นรายละเอียดตรงนี้ชัดนะครับโอเคแต่ถ้าเข้ามาอินดอร์ล่ะ นอก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่นะครับส่วนจุดห x ไอ้ส่วนจุดหก x นะครับอัลต้วาวสิล้าน50ล้านนะครับโอเคเนาะอันนี้คือตัวอย่างเป็นน้ําจิ้มนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์ภาพตัวอย่างเนี่ยออกไปทําเป็นวิดีโอแยกให้นะครับอันนี้คือคือความดีงาม สุดท้ายก่อนปิดวิดีโอในเรื่องของกล้องยังไม่จบแค่นี้คือผมอะ่ะก็ลองเรียวกว่าลองของเพราะว่าเราอะ่ะสักครู่นะเรารู้อยู่แล้วว่ากล้องของชีฟิบะมันไม่สามารถจะถ่ายวิดีโออย้ถ่ายภาพได้มากขนาดนั้นนะครับผมก็เลยลองดูนะครับอันนี้คือบทสวดมนต์ถ้าใครเข้าวัดแล้วคุณก็จะเจอปัญหาว่าเฮ้ย บทสวดข้างหน้าเรานั่งไกลๆแล้วคนเข้าวัดหลายๆคนนั่งอยู่ข้างหน้าเรามองไม่เห็นบทสวดแล้วเราใสา่ตาสั้นนะครับผมก็เลยจัดการซูมโดย C ีฟิปหกเนี่ยเขามีเลนแค่ศูนย์จุดหกนะครับกับเลนหนึ่งเอ็กซึ่งหนึ่งเอ็กก็คือตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ถึงแม้ห้าสิบล้านนะครับมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่รอบเนี้ยเขาประสานกับเจ้า a ออ่ะครับทาให้รอบเนี้ยบทสวดเนี้ยเราสามารถที่จะอ่านได้คือปกติระยะประมาณเนี้ยครับ อันนี้คือระยะประมาณโอ้ผมว่าห่างจากตัวผมนะจากตรงที่ผมนั่งนะประมาณเราๆห้าเมตรหกเมตรอะไรประมาณเนี้ยที่ผมจําได้นะแล้วผมก็ซูมถ่ายบอสวดเพื่อให้เราอ่ะอ่านบอสวดได้เมื่อ้นผมมองระยะตาเปล่าอ่ะคือมองไม่เห็นนะครับประมาณนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถอ่านได้เลยคือ AI เข้ามาช่วยจัดก,การทําให้ภาพมันออกมาดีด้วยมันก็เป็นผลดีของการที่จะเป็นห้าสิบล้านนะครับ แล้วมันก็บีบอัดเป็น12ล้านภาษาตับ AI ที่มากับ C 6ททาให้คุณภาพภาพมันมันดีขึ้นขนาดนี้นะครับโดยรวมๆผมก็มองว่า C 1 6เนี่ยมันก็มีความดีงามหลายอย่างนะที่รู้สึกว่าเฮ้ยอัปเกดมาโดยที่แบบบางอย่างก็ไม่ได้บอกแล้วว่าเอ้ยอัปเดมาจะมีผลจะมีผลดีอย่างนูน้นอย่างนี้แต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยมันทําให้การใช้งานหลายๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นได้จริงๆถึงแม้ว่าจอนอกจะไม่ได้ชัดขึ้นถึงแม้จอนอกจะจะมีความเป็นเม็ด เหมือนกับ4.5อยู่ก็าตามทีแต่การใช้งานมันสมูทขึ้นจอในไม่ได้มีความละเอียดแบบดีขึ้นแบบเป็นกองขนาดนั้นแต่ก็โดยรวมดีขึ้นดีไซน์ก็ไม่ฉีดจากเดิมมากแต่ก็จับถนัดมือมากขึ้นกล้องไม่ได้มีพิกเซลที่โดดถึง200ล้านไม่ได้มีเลนส์ซูม 3x10x แต่ภาษากาบ AI แล้วซูมขนาดนี้อ่านได้เอาไปใช้งานต่อได้ที่ผมว่าโดยรวมๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีข้อดีที่ ดีขึ้นในทุกๆด้านจริงๆสำหรับ46สำหรับใครที่เป็นสายพับเนี่ยแนะนํารุ่นนี้เลยก็ยังไงไม่น่าผิดหวังหรอกเพราะว่ามันคือการพัฒนาขึ้นแบบที่ไม่ได้มีจุดไหนที่ด้ยอย่นขนาดว่ามันด้อยกว่ารุ่นก่อนเลยอ่ะมันมีแต่ข้อดีที่มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอครับประมาณนี้สำหรับใครที่ลังเลอย,อยู่ผมมองว่า46น่าซื้อนะครับน่าลองน่าลองถ้าเกิดไม่ถูกใจเนี่ยก็ค่อยขายออกไปเพราะว่าเจ็บตัวไม่มากหรอกนะวันนี้นะถ้าเกิด ขายต่อใหม่ๆนะเพราะว่าตอนพพียอเดอร์เนี่ยวคุณก็จะได้ส่วนลดกันมาพอสมควรอยู่แล้วอย่างคนปกติที่หาตามโค้ดาเนี่ยได้ 37, 38, 39, ประมาณสามหมื่ามหมื่แปดเลยสามหม้าวนนี้อยู่แล้วนะครับรีบขายก่อนก่อนที่จะเจ็บตัวถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าไม่ชอบแต่ถ้าชอบเนี่ยก็ลองใช้งานดูแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ